ผู้คนหลายกลุ่มเชื่อว่าพระจันทร์มีพลังงานสามารถล้างอาถรรพ์ได้แต่หนูคิดว่าแสงเสียงมาจากที่ไหนก็มีพลังงานยิ่งจากลุงยิ่งสามารถล้างบทและล้างพลังคลื่นได้ดีค่ะเขาก็โอเคถ้าสรุปเป็นเช่นนี้นะคุณมัทนานะก็ถือว่าลงตัวแล้วครับถ้าสรุปอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าลงตัวแล้วเราก็ไม่ต้องวิตกกับเรื่องกับสิ่งอื่นมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วก็จะมีความสุขได้นะครับถ้าเข้าใจที่ว่านี้มันก็โอเคนะแต่ลุงเนี่ยมันสรุปเรียบร้อยแล้วแหละผมเนี่ยก็สรุปแล้วจึงถือโอกาสเล่าให้ฟังไงสรุปหมดแล้วจึงเล่าให้ฟังแล้วมาแชร์กันหน้าจอนี่แล้วพี่ก็เนาะต่อไปดูซิมีใครต่อมีอีกทางด้านฝั่ง YouTube นะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับลุงอนุโมทนาเท่าไหร่ไม่รู้เนาะคุณพันลบอ๋อแปลว่าเป็นเราผมตอบนี่เนาะก็คือคนฟังก็ได้เข้าใจก็ถือเป็นบุญประมาณนั้นครับก็เลยถือโอกาสอนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหมครับคุณบรรลบนะถ้าฉะนั้นก็พิมพ์บอกให้หน่อยเนาะหรือว่าไม่ใช่แล้วช้างครับคุณลุงช้างหรือข้างแล้วช้างอ่ะแล้วช้างอ่ะครับว่าอย่าใช้ภาษาวัยรุ่นนะลุงตามภาษาวัยรุ่นไม่ทันนั่นภาษาวัยรุ่นคือภาษาลัดนี่ไหมภาษาลัดภาษาสั้นขยายนิดนึงลุงตามวัยรุ่นไม่ทันก็จะถอยตัวถอยไปหาวัยรุ่นก็ไม่เข้าสักทีถอยไปหาความเป็นวัยรุ่นมันก็ไม่เข้าสักทีแล้วช้างอ่ะครับอันนี้ไม่เข้าใจอ๋อใช่ครับโอเคอ่ะก็เป็นว่าตรงกันแล้วนะสื่อสารไปมาก็ตรงกันสรุปการสื่อสารนะสวัสดีครับลุงอนุโมทนาบุญด้วยครับผมก็เลยมาสรุปว่าคนที่ถามมาแล้วลุงก็ตอบไปผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์โดยรวมทางคุณมรดกก็ขอแสดงความยินดีด้วยคืออนุโมทนาเป็นบุญไปบุญคือความเข้าใจตามที่ลุงพูดเอาไว้เสมอนะครับคนที่เข้าใจง่ายกว่าคนที่มีบุญสรุปตรงกันนะคุณมรดกโอเคใช้ได้พอไว้มีไหมไม่มีเนาะฝั่งเฟซก็ไม่มีผมก็เริ่มเลยแล้วนะช้างกับสิงโตไงครับช้างกับสิงโตสู้สิงโตไม่ได้นะครับที่ผมว่าถ้ามันจะสู้กันนะมันจะแย่งอะไรกันช้างสิงโตแย่งอาหารก็ไม่ใช่เพราะช้างมันไม่กินเนื้อใช่ไหมสิงโตมันกินเนื้อแม่มันก็ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันคิดใช่ไหมแย่งแผ่นดินกันอยู่มันก็ไม่ใช่แย่งคู่กันพิศวาสก็เป็นไปไม่ได้สิงโตมันจะมาลุยกับช้างได้ไงเนี่ยช้างมาลุยสิงโตมันก็ไม่ใช่แย่งอำนาจปกครองมันก็ไม่ใช่ก็ฝูงใครฝูงมันไงก็แปลว่าไม่น่าจะแย่งกันระหว่างสิงโตกับช้างแต่เวลาถามเปรียบเทียบนี่ก็เล่าสู่ฟังกันอย่างที่ได้ยินได้ฟังโอเคไหมโดยศักยภาพของเขาด้วยความบ้องคำนี้ได้ยินมาจากคำว่าสิงโตนะสฟิงค์รู้จักสฟิงค์ไหมตัวสฟิงค์ลำตัวเป็นสิงโตสิงโตมหอกอย่างเงี้ยส่วนหัวมันเป็นหัวมนุษย์แล้วมีมงกุฎครอบนะสวมมงกุฎด้วยตอนที่ผมไปอียิปต์ก็คนที่เป็นไกด์ไกด์นี่เขาจบด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอียิปต์โดยตรงเลยนะครับนั่นก็เลยว่าไกด์กิตติประสาทมาเป็นผู้แนะนำของเราเขาเล่าให้ฟังว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คือพลังของโลกใบนี้
ชิงโตเนี่ยมันเป็นพลังของโลกมันแทนตรงนั้นนะครับส่วนหัวสิงโตมันเป็นหน้ามนุษย์เพื่ออะไรเขาบอกว่านั่นคือ wisdom ครับคือปัญญาครับสิงโตมีปัญญาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมลุงก็พยายามที่จะแปลนะเพราะไกรสอนมาแปลว่าสิงโตพ่อเป็นคนตั้งให้เข้าใจไหมเออไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนามสกุลก็เหมือนพรหมพิทักษ์แปลว่ารักษานั่นนะเพราะผมเป็นผู้รักษาเฮ้ยมันทำไมเซนนี่มาตรงกับลุงเนี่ย ปัญญาที่นี่ครับเออมนุษย์มีปัญญาเออไอ้วิสตอมปัญญาพุทธปัญญาพุทธปรัชญาไม่รู้ลุงก็ผูกคิดติดมาเรื่อยแหละความคิดเออปัญญาวะมาเล่ากันเองนะครับคิดเองสรุปเองประมาณนั้นมันเข้าร่องอยู่หรอกเขาว่าไปทำไมเพราะการเดินทางไปหยิบคราวนู้นก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับมันมีแต่ได้กับได้ว่าจะไปอีกครั้งนั้นเนี่ยดูไปรายงานตัวรายงานเลยนะไปรายงานไอ้ชัยตอนซาตานนี่แหละมึงอย่ามาหื้อนะมีลุงนะอย่ามาหื้อนะก็มีตัวสครับคนนี้อยู่เพื่อจะเคารพคารวะสการะนะไอ้ตัวสครับนั่นแหละตัวนั้นคือไซตอนไม่รู้ให้รู้สมารรู้มันตั้งนานแล้วไอ้ตัวไซตอนนะยุคนั้นมันเป็นคำว่า HIV/AIDS ยุคนั้นนะครับอ๋อไอ้ตัวนี้เหรอที่มากินคนรู้แต่คราวนู้นก็รู้มานานแล้วไอ้ตัวพวกนี้ไอ้สครับตัวเหมือนอะไรเหมือนกันกับไอ้เมื่อกี้ผมพูดกุจิตัวแมงอะไรนะที่มันกินเนี่ยพวกดอกไม้อะมะม่วงเนี่ยเต่าทองนะลักษณะนั่นนะครับเต่าทองลักษณะมันก็เป๊ะเลยแบบเดียวกันเลยตัวเต่าครับส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 ครับนั่นแหละตัวเนี้ยตัวร้ายกาจไซตอนซาตานนะมัจจุราชราหูผมให้ฉายามเรียบร้อยนะให้มานานแล้วแหละรุ่นมานานแล้วโอเคจบนะไม่มีใครเติมต่อวันนี้ไปวันๆง่ายๆเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีผมไปวันๆนะวันนี้นะรู้จักอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเมื่อวานรับแสงเต็มๆนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอ